ลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มิ้นมาพร้อมกับลุคไปมหาลัยที่แบบสามารถใช้ได้ทุกวันเลยนะคะลุคนี้ก็แต่งไม่ยากเลยนะไม่เสียเวลาเกินนานไปเริ่มกันเลยดีกว่ามาเริ่มแต่งหน้ากันเลยดีกว่านะสกินแคร์ตอนเช้ามิ้นชอบใช้เป็นอะไรที่มันแบบให้ความชุ่มชื้นนะแต่ว่าเนื้อเบาๆอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยววันนี้จะใช้เป็นของ Witty Mary Absolute Hydro Mist ตัวนี้นะมันจะเป็นสเปรย์กึ่งเจลนะคะแต่พอฉีดออกมาแล้วเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นน้ำนะคะมีความเป็นสกินแคร์ในตัวนะคะแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นได้ดีเลยมีส่วนผสมของว่านหางจระเข้ 99% นะคะไม่มีพาราเบนซิลิโคนแอลกอฮอล์ด้วยนะแล้วก็เขาบอกว่ามันสามารถที่จะช่วยคุมความมันระหว่างวันได้ด้วยแล้วก็แบบตบนะให้แบบมันซึมแล้วก็แห้งไปก่อนช่วยให้เวลาเราลงเมคอัพต่ออะไรอย่างเงี้ยมันติดผิวมากขึ้นแล้วก็ระหว่างวันเมคอัพก็จะติดทนนานมากขึ้นนะเดี๋ยวมิ้นจะมาลงเป็นกันแดดต่อเลยนะคะวันนี้ใช้กันแดดของ Anessa Perfect UV Sunscreen เป็นรุ่น For Sensitive Skinไปนะคะมิ้นจะลงเป็น CC Cream นะคะของ Vanilla Co และตัวนี้เป็น It Radiant CC Cream ตัวนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นเบสอะมันปกปิดแค่นิดเดียวจริงๆนะแต่ว่าช่วยให้ผิวดูแบบกระจ่างใสอะไรเงี้ยใช้เป็นคอนซีลเลอร์ของ Luna Long Lasting Tip Concealer คือช่วงนี้ใช้แต่ตัวนี้เพราะว่ามิ้นน่ะเป็นคนที่ใช้คอนซีลเลอร์แล้วมันชอบแบบออกซิไดซ์เป็นสีแดงเข้มๆระหว่างวันไม่รู้ทำไมนะพอเจอตัวไหนที่ใช้แล้วมันแบบไม่เปลี่ยนสีก็จะติดมากแล้วก็จะเซตแป้งนะคะด้วย L'Oreal To Matte Event Perfecting Powder Foundation คือจะใช้เป็นแป้งผสมรองพื้นเพื่อให้หน้าของเรามันดูแบบเนียนขึ้นแต่ว่าจะใช้เป็นตัวที่มันไม่ได้ปกปิดหนาหรือว่าเนื้อหนักขนาดนั้นนะคะโอเคลงผิวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมิ้นจะใช้ดินสอเขียนคิ้วของ E2D นะคะเริ่มจากบริเวณหางก่อนนะวาดเป็นโครงสามเหลี่ยมลงมานะคะแล้วก็ค่อยๆถมสีขึ้นไปนะบริเวณหัวคิ้วนะก็จะใช้แป้งอีกด้านนึงเนี่ยมาเกี่ยสีนะคะหลังจากนั้นนะก็มาแต่งตากันเลยนะคะคือมิ้นน่าจะไม่ได้ลงอายแชโดว์เยอะมากนะเวลาไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็จะลงพอให้มันมีสีสันนะคะจะใช้สีน้ำตาลอ่อนนะเอามาทาลงไปทั่วเปลือกตาก่อนเลยค่ะจากนั้นนะมิ้นจะใช้แป้งหัวฟองน้ำนะคะจุ่มกับสีส้มคอปเปอร์นะแล้วก็เกี่ยลงไปบริเวณรอยพับล่างของเปลือกตาแล้วก็เอาแปรงอีกอันนึงนะคะมาจุ่มสีน้ำตาลอ่อนสีเดิมนะคะเอามาทาลงไปบริเวณโคนขนตาล่างของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมิ้นก็จะใช้ดินสออายไลเนอร์สีน้ำตาลนะคะเอามากรีดบริเวณปลายหางตานะคะให้มันชิดโคนขนตามากที่สุดแล้วบริเวณกลางถึงหัวตาเนี่ยมิ้นจะกรีดเข้าไปข้างในนะเป็นอินไลเนอร์แบบนี้เลยจากนั้นนะคะก็จะใช้แปรงแบนๆนะเอามาเบนสีบริเวณปลายนะคะให้มันฟุ้งออกมาต่อมานะคะก็จะใช้อายไลเนอร์เมจิกนะสีดำนะเอามากรีดลงไปนะคะที่มันชิดโคนขนตามากที่สุดเลยนะคะมาปัดแก้มกันเดี๋ยวมิ้นจะใช้ที่ปัดแก้มนะคะของ Vanilla Co อันนี้เป็น Sheer Gradation Cheek นะสีเพียวพีชแต่ว่าจะใช้เป็นฝักเป็นสีชมพูอ่อนนะคะแล้วก็จะใช้อีกสีหนึ่งนะคะนี่มีของ For You Too นะสี M7 บริเวณแบบหน้าแก้มสุดท้ายนะมาทาปากกันใช้ลิปสติก2สีนะคะเป็นของ Marmon Creamy Tint Color Balm Intense Burr23นะคะกับที่คอนเซ็ปต์ Velvet Lip Tint นะคะก็จะใช้ของ Marmon เนี่ยทาลงไปก่อนนะนี้เป็นสีแบบโน้นๆนิดนึงจะทาแบบให้เกินปากจริงออกมาหน่อยนะแล้วก็เบนๆตรงคออะไรเงี้ยใช้ที่คอนเซ็ปต์นะคะอีกสีนึงแตะลงไปกึ่งกลางปากลืมคอนทัวร์นิดนึงนะคะโอเคนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับลุคนี้แอบไปทำผมมานะทีนี้ขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือเราจะมาใช้สเปรย์น้ำแร่นะเซตเครื่องสำอางกันก็จะใช้ตัวเดิมที่ใช้เมื่อเช้าแบบเมื่อกี้ก็ใช้ตัวเดิมที่ใช้เมื่อสักครู่นะคะก็ฉีดลงไปให้ทั่วผิวหน้าเลยมันก็จะได้ลุคที่แบบมีความโกขึ้นแล้วก็ดูเป็นผิวมากขึ้นนั่นเองนะโอเคก็พร้อมแล้วไปแต่งตัวกันดีกว่าไป